3ปีแล้วสินะที่คุณพ่อท่านจากผมไปคุณทันซาต้องเข้มแข็งนะครับคุณหนูจะต้องกลับมาดูแลกิจการทั้งหมดพร้อมด้วยพวกเราคุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วหลายคนจะต้องอิจฉาดิฉันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาประกบกับพระเอกหนุ่มตอนนี้เขาดังมากคุณผู้ชมค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะอยู่กับน้องเข้มหัสวีนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะไปเจอเพื่อนสาวอยู่ข้างทางเดินข้างทางมะลายอยู่เฮ้ยมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน้องเข้มหล่อเนาะจริงเหรอปะเป็นเอฟซีทำไมดูหิวตลอดเวลาเลยครับเป็นแฟนถามเทมน้องเล่นเรื่องอะไรอะไรนะน้องเล่นเรื่องอะไรตอนอับดาถามว่าปนิกแล้วละครต่อไปน้องมีเรื่องอะไรเขาละครต่อไปของพี่หนิงปณิตาไงเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องรักหนิงปณิตาเนี่ยเออถามน้องเข้มดีกว่าวันนี้มีโอกาสมาเจอน้องเข้มกับการเปิดตัวแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องรักนะชุบชุบครับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยไหมครับเป็นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องแรกถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยที่ได้ถ่ายทำได้ลองเล่นดูในศาสตร์ของภาพยนตร์อะไรเงี้ยเห็นบอกว่าเรื่องนี้จะแตกต่างจากละครที่เล่นมาในหลายเรื่องเลยเหรอคะแตกต่างครับคือมันต่างกันอยู่แล้วระหว่างภาพยนตร์กับตัวละครเนี่ยตัวภาพยนตร์มันจะมีความเรียวกว่าแล้วยิ่งหนักไปกว่านั้นก็คือมันเป็นในรูปแบบของไทยมุสลิมยากไหมครับความยากง่ายยังไงครับสำหรับบทที่ได้รับกับที่ต้องได้แบบหนุ่มมุสลิมอิสลามหน่อยนึงอะไรยากครับมันด้วยศาสนาที่เขามีกฎมีสิ่งต้องห้ามที่เราไม่สามารถที่จะมันมีรายละเอียดหลายอย่างในตัวละครของตัวฮันซัตอ๋อชื่อฮันซัตใช่ครับก็เป็นชื่ออิสลามเลยเนาะเป็นอิสลามเลยครับพี่นุชสุธิดาใช่ไหมใช่ครับแต่แม่เขาอยากโดนสัตว์มาจริงๆเรื่องศาสนาเราจะเจาะเล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดเอาไปดีกว่าเอาแบบรวบเลยก็คือวันนี้มาแถลงข่าวแล้วคุณผู้ชมกับบ้านจะได้ชมกันเมื่อไหร่น่าจะมีรอบสื่อวันที่29นะครับแล้วก็เข้าลงภาพยนตร์ก็จะเป็นวันที่30คือถ่ายทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับความยากของตัวละครตัวนี้ยังไงคะเพราะปกติเราจะเห็นเข้มเล่นบทบู๊ชกต่อยเตะต่อยได้แต่เรื่องนี้จะเป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหมคือความยากเนี่ยมันคือเรื่องแรกของผมเลยก่อนละครก่อนทุกสิ่งอย่างในศาสตร์ของการแสดงเนี่ยภาพยนตร์จะเป็นเรื่องแรกที่เราเข้ามาวงการใหม่ๆเลยในช่วงถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยากในเรื่องของการตีความว่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นยังไงปณิสัยก็เป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราต้องไปศึกษากันการใช้ชีวิตของเขาในรูปแบบของตัวละครเขาถ่ายทำที่ไหนครับเอ็มส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพครับแล้วก็จะมีลงไปที่ภาคใต้เป็นบ้านของพุ่มกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับแล้วก็ไปตามหาสิ่งที่เขาตามหาในเรื่องของการปรุงอาหารค่ะอ๋อลูกชุบเหรอคะแล้วนะชุบตามหาลูกชุบหรือเปล่าพอแรงมากเป็นเรื่องคาดหวังยังไงบ้างดีกว่ากับสิ่งที่มันจะออกไปกับคุณผู้ชมทางบ้านอยากให้ทุกคนมาร่วมดูวัฒนธรรมของทั้งของไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยน่ารักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมีความน่ารักและมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเน้นไปในรูปแบบของมุสลิมที่อยู่ภาคใต้ก็จะได้เห็นในวัฒนธรรมของเขาว่าเขาเป็นอยู่ยังไงกินอยู่ยังไงอาหารเขาต้องแต่งตัวเป็นชาวมุสลิมด้วยไหมใส่สโลงไหมใส่สโลงมีด้วยครับมีด้วยจะเขินหน่อยเวลาใส่สโลงครับมีด้วยใส่สโลงใช่ความตรงเตงมั้งมีวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเจอกับเข้มหัสวีเนี่ยต้องเจาะลึกกันหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างอินซีครับกี่ปีแล้วคะกับการในวงการบันเทิงเข้ม3ปีกับการเซ็นสัญญาช่อง7ครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในวงการบันเทิงจริงๆก็น่าจะประมาณ4ปีครับคือก่อนหน้านั้นก็คือมาแคสโฆษณาอะไรแบบนี้ใช่ครับมีโฆษณาแรกที่เราไปแคสช่อง7ใช่มั้ยจำได้ครับเป็นยังไงจำได้เลยคือห้องเย็นมากพี่ค่ะรู้สึกแอร์เปิดปกตินะเปิดปกติเหนาวหนาวมือแบบเย็นเลยก็ยังจำได้คือผมจะจำในช่วงเวลาช่วงแรกได้ดีเสมอก็เข้าไปเราก็มีโอ๊ยเกรงยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยแล้วเอาอะไรมามัดใจกรรมการในช่วงนั้นครับมันด้วยผ
ผมว่าผมโชคดีที่ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ทางช่อง7เมตตาและเอ็นดูแล้วก็ให้งานเราทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอเข้มเข้ามาเนี่ยเหมือนมีหลายคนชอบมาเปรียบเนาะไม่จริงไม่ได้เปรียบหรอกฉันว่าหน้าเขาอะเป็นกึ่งของพี่หนุ่มฝรั่งใช่เป็นกึ่งของเป็นดาราหลายๆคนแล้วมารวมกันเข้มแบบสมบูรณ์เหมือนพี่ออฟอะไรนะเหมือนพี่ออฟช่อง7สมัยก่อนอ๋อฟที่ออฟเห็นไหมเอาไปนี่เอาชนะพลเออเอาเป็นฉันอะเกือบตายอะเอาชนะพลเหมือนก็คือมีลูกผสมทั้งหมดเหล่าบรรดาดาราที่ผ่านมาก็มารวมอยู่ในตัวเข้มไงล่าสุดเขาบอกเขาเป็นลูกรักพี่หนิงยังไงวุ้ยบอลงานให้ไม่หยุดใครเล่นละครกับพี่หนิงพี่หนิงก็รักหมดฉีดเลยอันนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่ผมคือทุกคนที่ทำงานด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนางเอกเป็นนักแสดงร่วมเนี่ยพี่หนิงเป็นคนรักใครแล้วให้ใจทุกคนก็ดูแลกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมเนี่ยจะเน้นหน่อยเพราะผมไม่ค่อยดูแลตัวเองพี่หนิงก็จะเข้มงวดนะครับใช่ว่าคนอื่นเขาดูแลตัวเองหมดแล้วดูแลอะไรสำหรับเน้นคือผมคือผู้ชายแบบผู้ชายเลยไม่ค่อยเข้าคลินิกทำหน้าเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนแบบลุยโดนก็ในเรื่องของผิวพรรณบ้างในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักบ้างทุกอย่างเขาก็จะคอยสอนว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยสิ่งที่จะหากินได้คือรูปร่างหน้าตาของเราต้องดูแลตัวเองต้องดูแลแล้วก่อนหน้านั้นดูแลตัวเองเหรอก่อนหน้านั้นไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยเลยเราผมแบบลุยๆอ่ะชิวผมใช่สบายๆถ้าละครกลางแดดเนี่ยผมวิ่งสนั่นอ่ะจะชอบกลางแดดมากกว่าคือใช่ก็ไปได้ก็ไปได้แต่ให้มันหลากหลายแต่ที่บอกว่าโดนดุบ่อยอ่ะจะโดนดุกับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่บอกมาใช่ในเรื่องของการดูแลตัวเองได้ร่วมงานกับตัวแม่อย่างที่หนิงปณิตาเป็นยังไงคะช่วงแรกๆในเกรงครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพเขาในการทำงานในรูปแบบเขาค่อนข้างเครียดและจริงจังใช้คำว่าจริงจังดีกว่าไม่เครียดจริงจังกับการทำงานเขาจะใส่รายละเอียดทุกอย่างในงานของเขาเราก็จะมองว่าโอ้โหเขาไปเราจะเครียดไหมเนี่ยเราจะเกรงไหมเนี่ยต้องไปเจอเขาต้องไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นเราจะทำยังไงจะถึงปีดไหมไม่เคยครับรอดไปเมาแม่นะเดี๋ยวแม่ด่าแต่เขาบอกว่าเราเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นพระเอกที่เป็นแบบพระเอกหน้าใหม่แต่ก็เข้าประกบคู่กับดาราศิลปินแบบว่ามากฝีมืออย่างพี่ยุ้ยชินนันท์ก็ประกบมาแล้วเป็นไงบ้างคะช่วงแรกทุกคนยอดฝีมือหมดเลยนางเอกผมไม่ว่าจะเป็นพี่ทับทิมอัญญลินพี่ยุ้ยชินนันท์พี่ทิสามุกดาแม็กกี้อาภาพี่นาวพี่สานัทคือทุกคนแบบพี่นาวนี่เราขอเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องแรกครับเรตติ้งดีมากนะเรื่องแรกแต่เขาบอกว่าเราจะเน้นไปทางแบบโอ้โหแบบโชว์หุ่นแบบกล้ามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยยังบูเล่นบูไงแต่บูก็มีแบบโชว์ไงโชว์ไม่เทพอาจจะเล่นบูมาเยอะแต่พอมาเจอของพี่หนิงอ่ะจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเนาะเปลี่ยนไปเลยครับจะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็จะเข้มๆอยู่ครับมีมากก็ยังมีแต่ก็จะไม่ได้บูอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบความฟินความจิ้นอยู่ในละครด้วยครับคำหนึ่งนะครับก่อนเข้ารายการบอกเป็นกันเองก่อนนี้เรื่องเครียดไม่ใช่ครับฉันอยากรู้เพราะว่ามี FC เขาฝากถามมาว่าก็ฝากคุยกับเข้มอะไรเงี้ยคำถามเยอะมากเลยมีคำถามนึงก็ติ๊กว่าถามฉันมานะถามว่าถามเข้มไปหน่อยว่าอยากประกบกับนางเอกคนไหนในช่องมากที่สุดตอนนี้จะครบทุกคนแล้วในช่องจะครบแล้วมาโคมมาฉันเป็นนางเอกช่อง8ปีเรามีไหมคะแบบว่าที่แบบอยากจะแบบอยากเล่นจริงๆตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแล้วคิดไว้ว่าถ้าเราเป็นได้เป็นดาราแล้วอ่ะเราอยากจะเล่นกับใครคือผมไม่บอกงี้ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในวงการเลยผมทำงานในรูปแบบที่มันห่างไกลกับตรงนี้มากผมเป็นเด็กขี้อายแล้วพอได้มาเราขี้เล่นไหมครับบางเวลาใช่บางเวลาก็เล่นบ้างครับก็เล่นบ้างเดี๋ยวเรามันจะเริ่มคำถามแบบเริ่มกันอ่ะโอเคอ่ะเราสบายสบายเล่นสายเป็นคนสบาย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 เลยครับผมสบายมากมีอะไรก็ให้ผมทำได้หมดแต่เขาบอกว่าเราเป็นคนที่ขายขนมจีบเก่งกันนะจีบ
ที่ไหนแล้วจีบนางเอกทุกคนเหรอเออในกองละครอะไรเงี้ยเขาก็เมาขึ้นมาว่าเราขายขนมจีบคนทั้งเก่งอ่ะใครบ้างอย่างเช่นแหน่ยังไงกันแก้มไม่หรอกครับเราก็พูดคุยกันสร้างความสนิทสนมให้กันผมแซวทุกคนผมหยอดทุกคนเนี่ยหยอดเล่นพูดเล่นแถวนี้นะจริงอะไรจริงนะนี่เขาก็ตันอยู่นะล่าสุดก็ซื้อบ้านแล้วแม่มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเห็นบอกว่าเราก็ซื้อรถให้คุณตาครับถูกบ้านให้คุณแม่ซื้อบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นเด็กกำลังดีมากๆเลยใช้งบไปเท่าไหร่คะขับรถตรงเลยก็หนักอยู่ครับหนักอยู่หนักอยู่นี่คือน้ำหนักหล่อนไปแล้วมีระบบการลงการก็พอเราไหวนั่นแหละครับในตัวเลขเราสามารถซื้อได้คิดว่ามาไกลไหมคุณบอกว่าเด็กต่างจังหวัดคนนึงแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองจนนึงประสบความสำเร็จกลายเป็นพระเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยอย่างผมก็ยังไม่ถึงแนวหน้าหรอกมุ้ยแนวหน้าแล้วแหละต้องแนวหน้าแล้วแหละนี่เขาก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้มีเบอร์เดียวภูมิใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนภูมิใจครับภูมิใจมากๆแล้วความภูมิใจมันจะไม่เกิดถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสอย่างที่บอกว่าผมก็ได้โอกาสมาแล้วสิ่งที่ผมได้มามันก็คือแรงจากเราแรงจากที่เราได้ไปทำงานทำงานเราได้เงินมาเราก็อยากดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิใจไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้รู้สึกแค่ว่าเราได้ทำงานเราโอเคแล้วมีความสุขแล้วยังมีเป้าหมายอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้ทำแล้วยังอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตนี้นะเปิดร้านอาหารครับเปิดเลยเปิดเลยเราถนัดทำอาหารเหรอครับคุณแม่ชอบทำอาหารแล้วผมชอบกินด้วยก็เวลาแม่ทำแม่ผมเนี่ยจะเป็นคนทำทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเป็นทุกแนวด้วยทุกแนวทุกสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยเขาทำทั้งหมดก็แปลว่าอนาคตก็จะเห็นร้านอาหารของเคปหัตถ์วีครับโดยคุณแม่อาจจะเร็วๆนี้ครับมีแผนว่าจะทำแบบข้าวแกงจิตการจะไปหาทำเลแถวไหนอะไรยังไงครับตอนนี้มีคุยกับรุ่นพี่ครับมันก็คือพอคุยกันเนี่ยเราก็เลยเริ่มวางแผนเขาตั้งชื่อร้านว่ามาชิมชื่ออะไรนะมาชิมมาชิมครับชิมเค็มหรือชิมข้าวแกงคะเราจะมีเวลาว่างเพราะว่างานในกองละครก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะได้พี่ๆครับพี่ๆเขาช่วยผมอยากทำข้าวแกงที่ตอบสนองให้กับทุกวัยทุกที่ที่สามารถอยู่กินได้เลยเป็นบุฟเฟ่ไหมคะหรือว่าเป็นอารมณ์แบบจานต่อจานจานต่อจานแล้วเราจะทำร้อนตลอดทำร้อนออกมาทำ 7-8 จานมาออกมาหมดแล้วเราก็ทำใหม่เป็นล็อตๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำในรูปแบบของติดแอร์ติดอะไรก็คือคนผ่านไปก็สามารถเข้าไปนั่งกินได้ก็เร็วๆมีแน่นอนค่ะนะคะนี่อีกเรื่องนึงที่ต้องถามนะอะไรยังไงเรื่องความรักเวลาถามดาราเนี่ยต้องคุยเรื่องความรักตัวเองมีมุมมองความรักยังไงตอนนี้เป็นไงมีคนคุยหรือว่าหรือว่ามีการตั้งคาแรคเตอร์ยังไงบ้างสำหรับเราในการที่แบบว่าจะมองหาผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยคือจริงๆผมเป็นคนคุยผู้หญิงไม่เป็นผมจีบผู้หญิงไม่เป็นนะอย่างนั้นโชคดีที่ไม่ใช่ผู้หญิงเออว่าไปขับมาแล้วไปขับมาแล้วยังไงการตั้งคาแรคเตอร์หรือการสเปคยังไงเข้มผมชอบผู้หญิงยิ้มเก่งคือถ้าเกิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นแบบผู้หญิงสูงสูงอยู่นะครับพี่เล็บสวยมากอ่ะยังไงล่ะยังไงล่ะชอบผู้หญิงเล็บสวยแน่เลยอ่ะคือจริงๆผมยังไงก็ได้จริงๆไม่มีสเปคแบบตายตัวถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกันตกลงกันได้เป็นแฟนกันเลยแล้วอย่างนี้มีแบบมีคุยบ้างยังคะยังครับมีเพื่อนที่มหาลัยบ้างไหมพี่ว่าต้องมีเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ทำงานแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างเรื่องความรักพอแล้วไม่เรื่องความรักเท่าไหร่มีเพื่อนเราหล่อไหมแล้วโอกาสติดต่อให้หน่อยน้องก็เป็นลูกน้องเราที่มอแล้วแม่เออรู้เป็นไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องเรียนตอนนี้ก็จะใกล้จบแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็อีกน่าจะอีกเทอมนึงค่ะก็จะจบแล้วครับอยากฝากอะไรถึงกับอาจารย์ที่มหาลัยไหมคะขอบคุณที่ช่วยเหลือขอบคุณมาณที่นี้เลยคือช่วยทุกอย่างมันเรา
คือบางทีเราไม่สามารถเข้าไปทำโปรเจกต์ส่งได้ อาจารย์ก็จะให้เวลาในการทำหลังจากที่เราถ่ายละครเสร็จเราก็รีบไปทำเขาบอกว่าเข้มทำเองทุกอย่างนะคือทุกอย่างเลยแบบว่างานชิ้นหรือโปรเจกต์อะไรก็ทำเพราะมีแผลไปหาข้อมูลมาแผลทำเองสืบสุดท้ายดีกว่าเข้มฝากถึงแฟนคลับหน่อยเพราะหลายๆคนเนี่ยเชียร์เข้มมากแล้วก็รักเข้มหัสวีมากขนาดวันนี้เราบอกว่าเรากำลังจะมาสัมภาษณ์เข้มอุ้ยหลายคนบอกฉันเป็นแฟนคลับเข้มอะไรเงี้ยพูดอะไรถึงพวกเขาหน่อยไหมยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามเข้มมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นกำลังใจให้ผมตลอดไปรักน้อยๆรักนานๆแล้วก็อย่าลืมดูช่อง7 HD แล้วก็ช่องของพี่ๆด้วยนะครับแน่นอนค่ะอย่าลืมมากดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝาก FC เข้มนะคะรักเข้มนานๆแต่รักโฟกัสเยอะๆนะคะดีงามมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง2คน3คนเลยเนี่ยก็ขอตัวลาไปแล้วค่ะค่ะพบกันใหม่นะคะใน EP หน้าว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ว้าวกับโบกันขนาดไหนคือรายการเราอ่ะสัมภาษณ์ได้ทุกคนแต่ต้องเป็นคนดังถ้าไม่คนดังเราไม่สัมภาษณ์ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ